สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าเมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ที่บริเวณลานจอดรถอาคารมารินนท์จากนั้นในเวลา 13:40 น.ตำรวจได้ควบคุมตัวลุงศักดิ์มาถึงกองบังคับการกองปราบปรามก่อนควบคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีโดยมีกลุ่มที่สนับสนุนลุงศักดิ์เดินทางมาที่กองปราบปรามและกล่าวไม่พอใจหลังจากตำรวจบุกจับตัวนายวีรวิทย์โดยมองว่าไม่ยุติธรรมก่อนที่จะไปต่อว่าเจ้าหน้าที่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีหมายจับค้างเก่าในคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานซึ่งเป็นหมายจับของศาลแขวงดุสิตเมื่อปี2564และยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่นายศรีสุวรรณจันยากำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้มีนายวีรวิทย์อายุ62ปีสมาชิกกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการได้บุกเข้าทำร้ายนายศรีสุวรรณด้วยการชกเข้าที่ใบหน้าและเตะเข้าที่ลำตัวจนเกิดการชุลมุนนานร่วม10นาทีก่อนที่จะมีช่างภาพสื่อมวลชนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าห้ามปรามแยกออกจากกันซึ่งนายวีรวิทย์ระบุว่าเป็นการตบเพื่อสั่งสอนแม้ประชาธิปไตยจะต้องรับฟังความเห็นต่างได้แต่สิ่งที่นายศรีสุวรรณทำเป็นการกระทำที่เกินเลยร้องเรียนทุกอย่างจนเกินเหตุจนตนเองทนไม่ไหวขอมาเพื่อสั่งสอนและพร้อมที่จะถูกดำเนินคดีก่อนที่นายวีรวิทย์จะขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับไปจากนั้นนายศรีสุวรรณก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายวีรวิทย์ในข้อหาทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายพร้อมระบุว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณใบหน้าจากการถูกต่อยโดยเฉพาะบริเวณปลายคางถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เจ็บอะไรมากเท่ากับเจ็บใจยืนยันว่าไม่รู้จักคู่กรณีไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งหรือบาดหมางกันมาก่อนแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเขาเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าเห็นสอบถามก่อนจะเอียงตัวเดินเข้ามาใกล้จึงผิดสังเกตป้องกันตัวได้ทันจากพฤติการเห็นชัดว่าตั้งใจมาทำร้ายตนมีการเตรียมตัววางแผนว่าเป็นอย่างดีพร้อมกับมีทีมมาไลฟ์สดด้วยโดยนายวีรวิทย์เปิดเผยว่าตนคาใจเพราะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม8ปีนายกรัฐมนตรีนายศรีสุวรรณออกมาประกาศว่าใครชุมนุมจะแจ้งความแจ้งจับหมดซึ่งตนเป็นคนหนึ่งที่ชุมนุมวันนี้ตั้งใจมาตบเพื่อสั่งสอนซึ่งมีตำรวจที่รู้จักฝากมาตบด้วยกราบขอโทษกองปราบที่มาทำแบบนี้เพราะไม่มีโอกาสเลยผมเฝ้าและแอบดูว่านายศรีสุวรรณจะไปร้องอะไรบ้างเมื่อเช้าตนยอมทิ้งงานตนอายุ62ปีจะเป็นอะไรไม่สนใจอยากให้เห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถ้าถูกดำเนินคดีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและที่มาวันนี้ไม่ได้มีใครจ้างมาแต่ตั้งใจมาด้วยตัวเองใช่วีรวิทย์ลุงเรืองสิริผลคนนี้แหละที่ตบแรมโบ้ผมเนี่ยที่ตบแรมโบ้และผมไม่หนีด้วยผมนี่แหละเป็นคนตบแรมโบ้ถ้ามีเรื่องอะไรก็ลุงบอกถ้าจับผมจับผมเลยเบอร์โทรนี้ผมโดนอยู่แล้ว40กว่าคดีผมมีอยู่แล้วประวัติการชุมนุมและยกฟ้องอยู่ที่ศาลอาญาดุสิต1คดีในข้อหาชุมนุมขับไล่รัฐบาลร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลดุสิตยกฟ้องผมแล้วและเรียบร้อยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดูจากนี้ต้องการดำเนินคดีผมหรือไอ้นักร้องต้องการดำเนินคดีผมก็โทรผมได้ไม่ต้องออกหมายจับแต่ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะลุงเริ่มก่อนจริงแต่ศรีสุวรรณมีการต่อสู้และมีคนช่วยด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกี่คนก็ได้นะคะบอกด้วยไม่เป็นไรจะไปพ่อแค่หนูอยากเห็นว่ามันไปไหนแล้วหนูอยากเห็นว่ามันไปไหนแล้วไปค่ะเรียบร้อยภารกิจเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครจ้างนะคะไม่มีใครจ้างพวกเรามากันเองค่ะมากันแค่สองคนเนี่ยนะคะทำให้แม่ผมนะคะและลุงศักดิ์เป็นเจ้าของห้องไม่ต่อยใครแล้วดิ